ตัวนี้เป็นแก้วฮูจุ้ยนะฮะอ๋ออันนี้พระอาจารย์ทำเองทำเองแก้ห่วงจุ้ยพระอาจารย์มาก็หาวิธีในการจะเปลี่ยนเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีใครมาอยู่ได้ไม่มีใครมาอยู่แล้วก็มีอาถรรพ์ตลอดมีอาถรรพ์ตลอดอ๋อพระอาจารย์เลยแก้นี่เป็นสระสระรูปอะไรอะฮะรูปหัวใจเอาไปรูปหัวใจรูปหัวใจนะนี่ถ้าถ่ายอย่างนี้ลงมาจะเป็นรูปหัวใจเลยอ๋อนี่เป็นรูปหัวใจโอ้นะเป็นรูปหัวใจนะจริงๆมันก็คือทำแล้วเนี่ยมันต้องเป็นรูปแห่งความรักคนเราต้องมีใจมีอะไรมาทำมันต้องมีความรักมันถึงจะทำได้เป็นความรักความเมตตาเพราะคนโบราณเขาถือว่าถ้าวัดต่ำกว่าบ้านสิ่งที่มีดีต่างๆจะไหลเข้ามามันจะตกกับบริวัตรเพราะฉะนั้นก็เลยทำบ่อน้ำมีกั้นเฉลยเมื่อทำบ่อน้ำกั้นแล้วต้องปลามาปล่อยปลามันต้องวิ่งมันถึงจะสมบูรณ์ทำให้มันวัดเราไม่เงียบเหงาวัดเราตื่นอยู่ตลอดเวลาตื่นอยู่ตลอดโอ้เป็นแนวความคิดเนาะนะก็ปรับไปด้วยอะไรไปด้วยปรับไปด้วยนะแล้วพระอาจารย์กั้นเขตยังไงอะฮะเรามีกำแพงอันนี้บ้านคนบ้านคนเข้ามาที่วัดตรงจริงจริงมันอยู่ตรงนู้นคือเขามาอยู่มาก่อนแล้วเราก็ไม่ได้ว่าอะไรก็อยู่กันไปครับแต่ถ้าใครล้ำต้นโพต้นนี้เข้ามาเดี๋ยวต้นโพนี้หักทับโอ้แต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นที่พื้นที่วัดทั้งนั้นเลยน่าจะประมาณแต่เราก็ไม่รู้แต่มันก็มีโฉนดสมบูรณ์หมดแล้วอ๋อเขามีโฉนดสมบูรณ์หมดแล้วเราก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่แล้วก็จะมีกำแพงวัดใช่ไหมฮะครับกำแพงวัดอันนี้เป็นกำแพงเก่าไหมฮะเป็นกำแพงที่โยมมาสร้างใหม่อ๋อเขามาสร้างใหม่เขากั้นวัดให้กั้นให้แล้วก็ล้อมเลยนะล้อมเลยล้อมเลยกำแพงไปสุดเลยเมื่อกำแพงเราสุดตรงนี้แล้วทีนี้เรามีกำแพงกั้นน้ำเพราะที่นี่น้ำท่วมหรอน้ำที่นี่เทศบาลหรือจังหวัดต้องรักษาดุจหัวใจถ้าเข้าวัดพระแก้วได้น้ำเข้าวัดพระแก้วได้เมื่อไหร่เข้าเมืองเลยโอ้โหให้ดูตลอดหน่อยโอ้เขาต้องมาดูแลแหละเพราะถ้าปล่อยน้ำเข้ามาวัดพระแก้วปุ๊บเมืองเลยอ๋อก็เลยต้องกั้นให้เนี่ยกั้นให้ทีนี้บางปีเนี่ยเหมือนปีเนี้ยน้ำเนี่ยมันสูงกว่าพื้นที่วัดพระแก้วประมาณศอกนึงอ่ะอ๋อก็ต้องสูบออกต้องอะไรออกก็ด้วยความเป็นวัดโบราณแล้วก็ด้วยความเก่าแก่ของวัดการบูรณะต้องใช้ทุนทรัพย์ค่อนข้างเยอะเยอะเพราะว่ามันเหลืออะไรเลยต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปตามสภาพอ๋อพระอาจารย์เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยที่ว่าไม่เหนื่อยคือเรามีโอกาสสร้างการสร้างดีกว่าไปอยู่ที่เขามีแล้วเป็นการสร้างบารมีสร้างบุญแต่จริงๆพื้นที่ตรงนี้เขาก็สร้างไว้แล้วนะบอกในยุคเก่าก็เจริญรุ่งเรืองใช่แล้วก็มาชำรุดทรุดโทรมใช่นะพระอาจารย์ก็เท่ากับว่ามาปรับปรุงมาปรับปรุงมาบูรณะใหม่บูรณะใหม่แล้วก็เป็นงานที่ค่อนข้างจะท้าทายด้วยเพราะว่าเดิมเขาทำไว้ดีใช่นะ เราก็ต้องทำให้ดีเหมือนเดิมเขาใช่นะแต่นั่นน่ะมันเหมือนกับคนละยุคกันนะคนละยุคครับแต่ว่ายิ่งคนละยุคเนี่ยมันก็ยิ่งจะต้องลงรายละเอียดให้เยอะเลยใช่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดเราไปทำไม่ดีเหมือนกับการไปทำลายใช่ใช่ใช่ไหมต้องรักษาสิ่งที่เขาทำไว้ด้วยแล้วก็ปรับปรุงสิ่งที่มันไม่ถูกควรจุ้ยด้วยให้มันดีแล้วก็เพื่อให้วัดมันตื่นนะให้คนได้รู้จักวัดเพราะบางคนที่ไปบิณฑบาตเนี่ยวัดพระแก้วอาจารย์อยู่ตรงไหนไม่รู้จักเลยบางคนยังทุกวันนี้ยังไม่รู้จักเลยวัดอยู่ตรงไหนโอ้โหนี่เป็นวัดเก่าแก่ด้วยนะวัดเก่าแก่แต่มีคนไม่รู้จักคือวัดมันตายแล้วพระอาจารย์จึงมาวัดตายแล้ววัดตายแล้วคือหายไปแล้วหายสาบสูญจากพื้นที่แล้วพระอาจารย์จะทำให้วัดตื่นขึ้นมาฟื้นครับเพราะตรงนี้พระอาจารย์มาตรงนี้เป็นป่าหมดเลยนะโอ้วัดพระแก้วจะมีบังนะถึงคล้ายๆลิงอะเนาะไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนกระรอกเหรอโอ้บังเนี่ยนะบังมันจะบินนะโอ้มันจะบินโอ้ฮะผมเข้าใจว่ามันจะคล้ายลิงโอ้เป็นเหมือนกระรอกเหรอกลางคืนเนี่ยถ้าเราเงียบๆไม่อะไรเนี่ยเราจะได้ยินเสียงนกกลางคืนโอ้ฮะนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการท้าทายความสามารถเพราะว่าเจ้าอาวาสมาอยู่มีเจ้าอาวาสมาแล้วกี่รูปฮะที่นี่
ที่นี่ที่รู้ก็คือมีอาจารย์พระครูสังฆรักษ์สมพงษ์แล้วก็พระอาจารย์สองรูปเองเหรอสองรูปนั่งเป็นพลังหมดเลยอ๋อพอมาอยู่เนี่ยพอท่านมาอยู่ท่านมาอยู่กี่ปีฮะเจ้าวาดองค์นั้นหุยอยู่นานนะอยู่นานตากไม่มีอะไรสร้างศาลาสร้างโบสถ์หลังเก่าอยู่วัดสิงห์ตรงนี้มาย้ายมาอยู่ตรงนี้ครับอยู่เจริญเจริญคนทุกคนสายทุกสายเดินเข้าวัดนี้หมดแม้แต่สมเด็จพุทธาจารย์อาจก็ยังมาพักที่นี่มาพักที่นี่มาปฏิบัติธรรมที่นี่ที่นี่เป็นแหล่งปฏิบัติธรรมเลยแล้วองค์ไหนที่โดนฆาตกรรมมาก็พระครูสมุกสังฆรักษ์สมพงษ์นี่เลยเหรอท่านอยู่มานานใช่นะเหตุแห่งการฆาตกรรมพอจะรู้ไหมฮะว่าก็ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรเนอะอ๋อฮะก็ไม่ทราบเกิดจากอะไรอ่าฮะเพราะว่าเรามาทีหลังใช่ไหมมาทีหลังเรามาทีหลังก่อนที่หลังจากท่านเสียไปแล้วเราจึงมาเพชรบูรณ์โอ้นะฮะก็หลังจากพอท่านเสียไปแล้วเนี่ยก็ล้างเลยไม่มีเจ้าวาดเลยไม่มีเจ้าวาดนี่หมายถึงว่าเขาไม่ได้แต่งตั้งมาหรือว่าไม่มีใครกล้ามาอยู่ไม่มีใครกล้ามาอยู่อยู่ไม่ได้โอ้โหอยู่ไม่ได้คืออยู่ที่นี่มันที่มันศักดิ์สิทธิ์มาใหม่ๆนี่ขอข้าวฉันเลยขอข้าวกินเลยน้องตาขอข้าวกินหน่อยอ้าวเราอยู่คนเดียวใครวะโอ้นะมีความอาถรรพ์อยู่มีความอาถรรพ์อยู่โอ้นะฮะเนี่ยตรงนี้มีป้ายอย่างนี้หมายถึงอะไรฮะโรงเรียนโรงเรียนตอบุเท่าพระอาจารย์เนี่ยคือเอาผู้สูงอายุมาเรียนที่นี่เอาเหรอมาทำกิจกรรมที่นี่ตอนนี้โอ้ตอนนี้ก็ยังมีตอนนี้ก็ยังมีกลายเป็นโรงเรียนคนแก่ว่างั้นเถอะคนแก่อะมาเรียนกันเยอะไหมฮะกี่คนก็ประมาณ200กว่าโอ้ในเขตเทศบาลในเขตเสดียงมานี่หมดมีที่เดียวมีที่เดียวโรงเรียนผู้เฒ่าโรงเรียนทอผู้เฒ่าวัดพระแก้วเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์200กว่าคนมาเรียนที่นี่ใครเป็นคนสอนฮะสอนกันเองสอนกันเองแชร์ประสบการณ์โอ้อย่างโยมที่อนุชาเงี้ยนะครับเก่งที่ไหนมีความรู้ด้านไหนวันนี้อ้าวมาสอนกันมาสอนแบบอ้าววันไหนคนไหนมาไหนวันไหนคนไหนคนไหนแล้วเรียนทุกวันอะไรฮะเรียนทุกวันที่12และวันที่24แค่2วันแค่2วันอ๋อครึ่งวันพอครึ่งวันพอคือให้มีการตื่นตัวให้มีเพื่อนคุยจะได้ไม่เป็นลูกเหงาอ๋อต้องสมัครเรียนไหมสมัครเรียนรับตั้งแต่55ขึ้นต่ำกว่านั้นไม่รับจบแล้วได้อะไรอ่ะอยู่ตลอดชีวิตใบประกาศอะไรได้ไหมอยู่ตลอดชีวิตแล้วมีกิจกรรมพาทำมีพาไปโน่นไปนี่ตอนนี้กำลังดังนะกิจกรรมทุกกิจกรรมในเพชรบูรณ์โรงเรียนตบุเท่าต้องมีส่วนร่วมไปร่วมแสดงไปร่วมอะไรหลายๆอย่างโอ้นะก็มาเข้าโรงเรียนแต่ว่าไม่ต้องจบไม่ต้องจบจนกว่าจะเสียชีวิตไปเสียชีวิตและเสียชีวิตมีอะไรให้ฮะฮะมีไอ้นี่ไงอะไรนะเงินที่ช่วยเหลือเนี่ยเงินช่วยเหลือเนี่ยให้ไปแล้วก็เป็นเจ้าภาพไปทุกคนไปหมดโอ้นี่คือสิ่งที่ได้โอ้เป็นชุมชนคนสูงอายุใช่จะทำให้ชุมชนเข้มแข็งให้เขารักกันให้เขารู้จักกันโอ้นี่แต่โดยอาศัยเทศบาลเป็นตัวเชื่อมฮะตัวเชื่อมยังไงเอารถไปรับไปส่งโอ้ฮะนะแต่เราไม่มีใบประกาศไม่มีอะไรให้ประกาศดูด้วยกันใครดูแลใครเจ็บใครป่วยเราดูแลกันโอ้นี่ฮะเหมือนญาติคนหนึ่งเลยทอผู้เฒ่าเนี่ยเนี่ยที่เห็นนี่คือไก่ป่านะไก่ป่าเหรอฮะไก่ป่านะที่เห็นเราอยู่นี่นี่พูดให้ฟังฮะพระอาจารย์หลอกไปกระทั่งไก่นะหลอกให้ไก่อยู่หลอกให้ไก่อยู่หลอกยังไงฮะเอาข้าวหวานมันอยู่ป่าตัวที่เราเป็นป่ามากเลยมันเอาข้าวหวานไปหวานมาใช้เวลา2ปีกว่าเกือบ3ปีมันมาอยู่เสร็จกูอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าพระอาจารย์ตีไก่เถื่อนนะเพราะว่าสมัยยุคสมัยเก่ามีนะพระมันคู่เดียวเองโอ้โหคู่สองสามตัวที่มาก็มาอยู่นี่ไม่เคยทำรังให้นะโอ้เคยมีหลวงพ่อสุขนะไก่เถื่อนอันนี้ก็ต้องเป็นหลวงพ่อตีไก่เถื่อนเพราะสามารถจะเอาไก่เข้ามาอยู่ในวัดได้คือหลอกมันไก่ป่าไม่มีอะไรหรอกเอาข้าวหวานครับหวานไปหวานมาหวานมันก็มากินกินไปกินมาขยับมาขยับไปโอ้ตอนนี้มีอยู่กี่ตัวแล้วไม่รู้มีประมาณ40ตัว50ตัว
ป็นไก่เถื่อนเป็นไก่เถื่อนเลยมาอยู่แล้วก็ออกลูกออกหลานกันนะฮะนี่ฮะโอ้ที่นี่มีไก่เถื่อนรังมันอยู่ข้างบนนะรังอยู่บนต้นไม้นะเป็นไก่ป่าอ๋อรังอยู่บนต้นไม้นะฮะแล้วตรงนี้เราทำเป็นอะไรอะฮะตรงนี้ที่แรกว่าจะทำเป็นสถานที่ไว้ชมบริเวณนี้ขึ้นไปจิบกาแฟขึ้นไปอะไรอันนี้ก็ทำกันเองไม่ได้จ้างช่างอะไรหรอกฮะฮะฮะทำงานเย็นแต่ยังทำไม่เสร็จก็ตรงนี้เรามีป้ายพระอาจารย์เราทำป้ายไว้แต่ตัวเล็กจังเลยมันเป็นของกรมศิลปากรอ๋อเหรอโอ้เขาอธิบายอะไรยังไงอะพระอาจารย์เนี่ยเนี่ยเห็นไหมกำเนิดสมัยอยุธยาตอนกลางพุทธศตวรรษที่21ครับเขาก็พูดถึงอธิบายเรื่องพระปางตรงนี้เป็นอย่างไรครับแล้วตัวนี้คือแผนที่นี่จะต้องมีกำแพงเห็นไหมกำแพงจะไล่มานี่เลยโอ้มาถึงหลังโบสถ์เลยโอ้แล้วหลังโบสถ์ก็มีอาคารโอ้นี่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 คือสำนักนะสำนักศิลปากรที่4ลพบุรีนะนะนี่เขาทำนะฮะเป็นผังบริเวณโบราณสถานวัดพระแก้วนี่ที่เราเห็นนะโบสถ์ตรงนี้โบสถ์ด้านหลังนี่คืออะไรฮะพระอาจารย์อาคารที่ขุดแล้วเจออาคารที่ขุดแล้วเจอที่ด้านหลังครับขุดแล้วเจอพระไม่ขุดแล้วเจอซากโบราณสถานอ๋อเจออาคารเป็นนั่นเป็นนี่อ๋อตอนนี้กำลังบูรณะอยู่บูรณะอยู่นะตรงนี้เป็นกำแพงจ้ะนี่เป็นกำแพงนะฮะตรงนี้ก็มีกำแพงใช่ไหมทำกำแพงเหมือนกันโอ้เป็นอย่างนี้เลยนั่นของเดิมเขาก็จะเป็นอย่างนี้ใช่แล้วของเดิมตรงนี้เขาเป็นโบสถ์เหรอฮะโบสถ์เป็นโบสถ์เก่าโบสถ์ตรงนี้เห็นตรงนี้เข้ามาไหมฮะฮะตรงนี้เข้ามานี่เป็นฐานใบเสมาโอ้คือเราแบบว่าสร้างในจุดเดิมตลอดเลยแสดงว่าสามยุคละยุคสองก็คืออาจารย์สมพระครูสังฆราชสมบูรณ์ก็สร้างคิดว่าในยุคโบราณเป็นพระรามหลวงไหมมีโอกาสเพราะเขามาเขาบอกว่ามันเจริญมากนักโบราณคดีพูดมันเจริญมากเลยถ้าวัดที่ไม่เจริญมันไม่สามารถทำพื้นปูจากข้างหน้าถึงข้างหลังขนาดนั้นใหญ่ขนาดนี้ไม่มีแล้วเขาเอ็นตัวอาคารบอก10เมตรนี่แสดงว่าในอดีตเนี่ยเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินน่าจะเสด็จน่าจะเสด็จหรือน่าจะอะไรอยู่โอ้นะฮะตรงนี้นี่พระอาจารย์มาทำใหม่เป็นมาทำใหม่นะเป็นสระน้ำเนี่ยนะฮะส่วนตรงนี้นี่เป็นพระปางเนี่ยนะครับใช่แล้วก็นี่ก็เป็นส่วนที่เราพบนะที่เป็นก้อนหินก้อนอะไรต่างๆซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นพระเจดีย์ซึ่งไอ้ตัวนี้เป็นพระเจดีย์แน่เจดีย์ที่ถล่มลงมาใช่ไหมครับอันนี้เป็นอาคารเสียดายที่เราโดนขโมยขุดโดนขโมยขุดไปไม่งั้นเราจะได้ของมีค่าอยู่ตรงนี้มาเก็บรักษาใช่นะถ้าเราดูรายละเอียดตรงนี้นะครับนี่นะตรงนี้เขาจะมีรายละเอียดอยู่ว่าตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำป่าสักแม่น้ำผาสักที่นี่นะฮะใช่นั่นในเขตตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์แต่เดิมในบริเวณนี้มีวัดเก่าแก่สร้างเรียงกันอยู่ตามแนวแกนทิศเหนือใต้จำนวน3วัด3วัดนะฮะมีวัดพระสิงห์เหรอฮะวัดพระสิงห์ตั้งอยู่ทางเหนือสุดติดกับริมฝั่งแม่น้ำผาสักวัดพระแก้วตั้งอยู่ตรงกลางคือวัดนี้นะฮะตั้งอยู่ตรงกลางแล้วก็วัดพระเสือตั้งอยู่ทางทิศใต้ไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาที่แน่ชัดต่อมาถูกปล่อยทิ้งร้างจนกระทั่งราวพ.ศ. 2431จึงมีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระแก้วให้เป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษาอีกครั้งได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่16มีนาคมพ.ศ. 2509เขตวิสุงคามสีมากว้าง40เมตรยาว80เมตรโบราณสถานสำคัญของวัดพระแก้วคือเจดีย์ทรงปรางก่ออิฐฉาบปูนความสูง 8.3 เมตรส่วนฐานชั้นแรกสุดเป็นฐานประทักษิณมีรูปแบบเป็นฐานบัวผังย่อมุมไม้12ขนาด 9.5 คูณ 10.5 เมตรมีบันไดทางด้านทิศตะวันออกฐานเจดีย์ชั้นแรกเป็นฐานเขียงในผังแปดเหลี่ยมมีบันไดขนาดเล็กทั้ง4ทิศเหนือขึ้นไปเป็นฐานสิงห์ย่อมุมไม้12รับส่วนเรือนธาตุยืดสูงส่วนฐานของเรือนธาตุตกแต่งคล้ายฐานสิงห์มีลวดบัวลูกแก้วอกไก่คาดทับท้องไม้เหนือบัวหลังสิงห์และมีซุ้มจารนำคือนะฐานที่ตั้งพระโอ้อันนี้เขาเรียกตั้งพระเขาเรียกจารนำสุนจารนำโอ้ทั้ง4ทิศส่วนด้าน
หน้าบันของเรือนธาตุเดิมมีการประดับด้วยประติมากรรมปูนปั้นรูปเทวดาหรือบุคคลมกรและนาคส่วนยอดของเจดีย์มีสภาพชำรุดพังทลายเหลือเฉพาะส่วนเชิงชั้นบาทประดับด้วยกรีบขนุนปูนปั้นกำหนดอายุสมัยอยุธยาตอนกลางพุทธศตวรรษที่21สำนักศิลปากรนะศิลปากรที่4ลพบุรีดำเนินการขุดแต่งทางโบราณคดีในพื้นที่ด้านทิศตะวันตกและบริเวณโดยรอบเจดีย์ทรงปรางพบหลักฐานว่ามีพื้นปูนด้วยอิฐและแนวกำแพงแก้วก่อสร้างล้อมรอบเจดีย์ทรงปรางนอกจากนี้ยังพบร่องรอยของโบราณสถานอื่นๆเช่นส่วนฐานของเจดีย์รายจำนวน2องค์ส่วนฐานอาคารผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าช่องซุ้มประตูกำแพงแก้วเป็นต้นกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานวัดพระแก้วในราชกิจจานุเบกษาเล่ม57หน้า807วันที่18มิถุนายน2483โอ้โหขึ้นบัญชีไว้นานแล้วด้วยนะเนี่ยนั่นรอ2483นู่นไงโอ้โหนะนี่นะโอ้โหเป็นวัดที่ถูกลืมจริงๆเนาะถูกลืมโอ้โหนี่วัดเก่าแก่มากนะนี่นะก็3วัดเหมือนที่บอกนะ3วัดอย่างที่พระอาจารย์พูดเลยโอ้นู่นวัดตรงข้ามแม่น้ำโอ้ฮะแต่นี่เป็นที่บ้านคนหมดแล้วเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะ